ด้านพัฒนาการและการเรียนรู้ตามช่วงวัยบุคลากรทางด้านสาธารณสุขคัดกรองเด็กด้วยแบบนามัย55ปีละ2ครั้งบันทึกและแจ้งผลการคัดกรองครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กตามแผนการจัดกิจกรรมให้เด็กมีทักษะด้านการคิดการแก้ไขปัญหาการมีวินัยและความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์เด็กทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์โดยครูผู้ดูแลเด็กบูรณาการไปกับแผนการจัดประสบการณ์เด็กอายุ 3-5 ปีทุกคนได้รับการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ปีละ1ครั้งแจ้งผลการประเมินและให้คำแนะนำผู้ปกครองของเล่นสื่ออุปกรณ์หนังสือนิทานมีสภาพพร้อมใช้งานเหมาะสมตามวัยด้านผลลัพธ์ประเด็นการประเมินเด็กมีพัฒนาการสมวัยอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ100เด็กมีพัฒนาการล่าช้าได้รับการส่งต่อไปยังสถานบริการเพื่อแก้ไขพัฒนาการร้อยละ0